็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ยูซ่าบูทีเริ่มดีอยู่กับแอนิเมชันที่น้องๆหลายคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากครับซึ่งเรื่องนี้เองก็จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจาก Jurassic World Chaos Theory ไม่รู้พี่ออกเสียงถูกหรือเปล่ากับชื่อไทยว่าทฤษฎีอลวนแต่แปลแบบหมองมนในฉบับสปอยหนังโคตรโหมว่าชิบหายนะชิบหายแน่ๆกูฟันธงซึ่งก่อนจะไปฟังเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาทั้งหมดครับก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับเป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่เราเด็กน้อยจากแคมป์เคเดเชียทั้ง6คนได้หนีรอดจากเกาะไดโนเสาร์สุดฮารุโหดมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปเริ่มด้วยพระเอกของเรื่องอย่างดาเลียสที่ตอนนี้เขากำลังขับรถซิ่งตามถนนของหมายเลข693เพื่อติดตามเจ้าไดโนเสาร์ยักษ์ที่ได้หลุดออกมาสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ซึ่งมันสามารถรับรู้ถึงความสยองจากรอยเท้าที่ย่ำไปตามถนนจนเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อน่าอันตรายยิ่งหลักแต่วิทยุก็ยังเล่าเรื่องราวของพวกเด็กที่เคยติดเกาะที่อิสลานูบาขนาดที่ว่าเอาตัวรอดมาได้แล้วแต่ก็มีเด็กคนหนึ่งถูกไดโนเสาร์กินไปจะบอกยังไงว่าพวกไดโนเสาร์เนี่ยมันอันตรายมันไม่ควรอยู่กับมนุษย์ทำให้ดาเลียสถึงกับไม่อยากจะฟังต่อเขาเหยียบคันเร่งเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดที่มีการรายงานว่าพบไดโนเสาร์ตัวโตเพลนพานโดยที่ในขณะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง DPW Department Prehistoric Wildlife แปลเป็นไทยว่ากระทรวงสัตว์ดึกดำบรรพ์ดาเลียสมั่นใจว่าคนพวกนี้เนี่ยส่วนมากเป็นมือใหม่และพวกเขาก็ไม่อาจที่จัดการกับไดโนเสาร์ตัวขนาดนั้นได้ซึ่งมันก็เป็นจริงครับในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหนุ่มหน้าหงีกับคุณป้าวัยเก๋าคนหนึ่งได้พกปืนยาสลบเพื่อแกะรอยเจ้าไดโนเสาร์ตัวโตตนกรกบสลัดเอาจริงใครรู้ชื่อก็พิมพ์ไปด้านล่างนะครับแม่ดีนะเนี่ยที่มันไม่ใช่สัตว์กินเนื้อไม่งั้นมันคงเบื่อและหันมากินกรูแทนแต่ที่ความใหม่ของไอ้เจ้ามือใหม่ๆเนี่ยนะครับพี่แกก็ดันเกิดโต๊ะใจไปลั่นไกยิงยาสลบใส่ไอ้เจ้าตัวโตเขาเลยทำให้ตัวของมันเนี่ยเริ่มคลั่งขึ้นมาทันทีครับโอ้ยหากควานี่แม่แต่แล้วเจ้าดาเลียสของเราเนี่ยก็ขับรถแบบดิฟมาได้ทันเวลาเขาชอบใครเรียกเด็กเนิร์ดไดโนเสาร์อินังป้าเนี่ยก็รีบบอกฉันนะสิฉันนะสิเจ้าดาเลียสก็ไปพูดคุยกับเจ้าไดโนเสาร์ครับเมื่อกับว่าเขาเนี่ยรู้ว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่ทำเอาไอ้เจ้าหน้าที่มือใหม่นี่ถึงกับอึ้งคนหาอะไรวะคุยกับไดโนเสาร์ได้ด้วยซึ่งมันได้ผลทันทีทันใดเลยพอเขามารู้สาเหตุที่หลังว่าที่มันร้องโวกเวกวายเนี่ยก็เพราะว่ามันไปย่ำเขากับรั้วหนามนั่นเองครับพอดาเลียสเอาออกให้มันก็เริ่มสงบลงแถมยังยอมกินผลไม้จากมือของดาเลียสด้วยอ้าโถโถโถ Amazing ตะติงนังสุดๆและเรื่องก็มาเฉลยภายหลังว่าดาเลียสของเรานั้นเคยเป็นอดีต DPW ที่เก่งคุณป่าเสียใจที่คนมีฝีมืออย่างดาเลียสนั้นลาออกและเขาก็กำลังงวนอยู่การตามล่าไดโนเสาร์อย่างเจ้าอลอซอรัสที่ตัวของมันเป็นคนฆ่าสาวบุกลินอะไรนะบุกลินตายแล้วเหรอมาถึงก็อุตายหกอีเป้นจะแตกนี่ไม่คิดจะปูพื้นกันก่อนหรือไงดาเลียสก็เหมือนจะยังไม่เข้าใจเมื่อกับคนที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้เขาจึงต้องตามสืบสาวเรื่องราวต่างๆเพื่อจะได้รู้ว่าการเสียชีวิตของบุกลินนั้นมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นเองสถานการณ์รอบๆนั้นก็เงียบกริบขึ้นดาเลียสมั่นใจว่าจะต้องมีบางอย่างอยู่ใกล้ๆนี้แน่นอนพอเข้าคิดเสร็จก็มีไดโนเสาร์กินเนื้อพุ่งออกมาจากพุ่มไม้เพื่อพยายามจะงาบไอ้เจ้าตะงอสลัดนี่แหละครับเมื่อดาเลียสมองหน้ามันดีก็พบว่านี่มันอลอสลัดที่เขาตามหาอยู่นี่นะสาเหตุที่เขารู้ก็เพราะว่าตาของมันบอดไปข้างหนึ่งครับมันคือไดโนเสาร์ที่อยู่ในคืนนั้นคืนที่บุกลินถูกงาบซึ่งในขณะที่เขากำลังจะช็อกอยู่นั้นเจ้าอลอสลัดก็ใช้กำลังของมันทั้งหมดเพื่อจะกินกระดอกกระดอสลัดแต่เจ้านี่เนี่ยมีกำลังมหาศาลมันสามารถต่อต้านการจู่โจมของอลอสลัดได้พี่แกจึงหันไปเล่นงานมนุษย์ป้าแทนซึ่งดาเลียสเองก็เกือบจะได้ใช้ปืนยิงยาสลบซัดหน้ามันเข้าให้ทว่าศึกทั้งสองฝ่ายยังไม่จบแค่นั้นเมื่อกระโดกกระดอได้ไล่เจ้าอลอสลัดจนมันวิ่งหนีช้างจุกตูดเอ๋ไดโนเสาร์กินพืชไดโนเสาร์กินเนื้อเหรอดาเลียสก็เกือบจะยิงมันซะแล้วทำไมใช่เพราะเขาเนี่ยดันนึกขึ้นมาได้ว่าแอบตามมันไปน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเขารีบวิ่งกลับไปยังรถก่อนจะเริ่มสตาร์ทเดสโตซาอีกซี่
ตามมันไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตามมันไม่ทันครับเพราะว่ารถเดินไปตกหล่มเพราะไปสะดุดรอยเท้าของไดโนเสาร์ที่ย่ำพื้นดินจนเป็นรูโบจนดาเลียสต้องออกมาระบายอารมณ์โดยการยิงปืนยาสลบขึ้นฟ้าไม่น่าเชื่อว่าอดีตแหลงแดงของฉันจะปล่อยโอกาสให้พลาดไปได้ขนาดนี้คุณมนุษย์ป้าที่เป็นอดีตหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานของดาเลียสก็เข้ามาตักเตือนเขาว่าไอ้สิ่งที่นายทำอยู่เนี่ยมันอันตรายฉันแนะนำว่านายกลับบ้านจะดีกว่าแต่ดาเลียสก็หัวดื้อไม่ยอมฟังเหมือนเดิมครับเขาบอกว่าเขายังคงที่จะตามรอยมันได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าล้อรถซิ่งของนายจะเป็นทะลาลาลาตะแต่แล้วนะอะไรนักหนาวะเจ้าดาเลียสก็เซ็งหนักกว่าเดิมเขาบดรถกลับไปยังกระท่อมที่ซึ่งเขาได้อาศัยและเรียกมันว่าบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นพีเคก็ยังพยายามที่จะโทรหาโบกลินเพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเธอยังคงไม่ได้จากไปไหนและเขาก็ตะเตรียมทุกอย่างเพื่อจะได้ออกไปล่าไอ้เจ้าอลอสลัดต่อโดยสภาพรอบบ้านของดาเลียสเขาก็ได้ทำกับดักแกล้งเตือนแบบเก่าๆที่เคยใช้ได้ผลในสมัยที่เขาอยู่ในอิสลาโนบาความตั้งใจของดาเลียสมาทำให้ตัวของเขาเนี่ยห่างเหินจากครอบครัวถึงขนาดที่ว่าพี่ชายโทรมาหาดาเลียสก็ไม่สนใจเลยแหละครับและยิ่งอะไรหลายๆอย่างมันไม่เป็นใจอย่างล้อรถอันใหม่เจ้ากรรมก็ดันมาแบนแท้ๆๆๆๆแท้คนอะไรมันจะซวยขนาดนั้นก็ทำให้เขาเกือบจะคิดว่าพระเจ้าเนี่ยคงจะเกลียดเขาให้ซะแล้วบัดสมัยเมื่อไม่มีอะไรได้ดั่งใจดาเลียสก็กลับมารับโทรศัพท์พี่ชายและฟังเรื่องราวต่างๆที่พี่เขาโทรมาเล่าโดยเฉพาะเรื่องแม่ที่เป็นห่วงดาเลียสแบบสุดๆทำไมนายถึงไม่กลับบ้านบ้างดาเลียสก็เอาแต่ปัดว่าเขากำลังยุ่งอยู่กับงานพี่ช่วยบอกแม่ด้วยละกันว่าผมยังคงรักแม่มากพี่ชายเนี่ยก็ไม่อยากจะกลัวน้องมากแล้วนะครับบอกเพียงแค่ว่าให้เขารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีดาเลียสก็รับปากและทั้งสองก็วางสายไปดาเลียสใช้เวลาว่างที่เหลืออยู่มาเปิดวิดีโอเก่าๆที่พวกเขาออกข่าวหน้าหนึ่งในเรื่องที่เป็นเด็กน้อย6หน่อผจญโลกไดโนเสาร์แต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ในระยะเวลาตั้งหลายเดือนเป็นไปได้เหรอหรือว่าเด็กพวกนี้มีพลังวิเศษกันแน่ใช่กูคอนเฟิร์มไปที่ไหนบรรลัยที่นั่นซึ่งดาเลียสก็อธิบายว่าสาเหตุที่พวกเขารอดมันมาได้เนี่ยก็เพราะพลังของมิตรภาพยังไงล่ะก่อนที่ดาเลียสจะเผลอหลับไปและสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกเพราะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นใครว่าไม่มีมารยาทดาเลียสรีบไปรับสายแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเยอะเอ้ยพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปล่าเนี่ยจนเขานะครับได้ยินเสียงกงกิ้งดังมาจากด้านนอกนี่มันหมายความว่าต้องมีคนบุกรุกเข้ามาในบริเวณบ้านของเขาก่อนที่ดาเลียสจะเสียบหมดนั่นโดยแทงช็อตไฟอันเบลเลอร์แต่กลับกลายเป็นว่าไอ้เจ้าโมนี่เนี่ยคือเพื่อนสนิทของเขาเบนนั่นเองเด็กน้อยสุดติ่มของเราก็กลายเป็นพี่เบิ้มที่สุดในกลุ่มแล้วเลยครับฉันไม่ชินซะดีที่เห็นนายตัวเป็นควายอย่างเงี้ย แต่ว่าพวกเขามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกันเบนเริ่มปิดไฟในบ้านของดาเลียสอย่างเงียบๆและพยายามจะบอกเขาว่าพวกเราอยู่ในอันตรายแต่ดาเลียสเนี่ยก็นึกว่าไอ้หมอนี่น่าจะมาหาซะมากกว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีใครหรอกนะแต่ท่าทีเลือกลักของเบนก็ทำให้ดาเลียสสงสัยหรือว่านายจะมาช่วยฉันตามหาเจ้าอลอสลัดฉันโทรบอกบุกลินแล้วว่าฉันเจอมันแต่เบนเนี่ยก็ตกใจนิดหน่อยครับและพยายามพูดกับเพื่อนแบบปลอบๆว่าตอนนี้บุกลินตายไปแล้วนะซึ่งดาเลียสเองก็ยอมรับอย่างเงียบๆก็จะยอมบอกความหมายที่แท้จริงที่เขายังคงโทรหาบุกลินอยู่เรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะเขาคิดถึงเธอและสาเหตุที่บุกลินตายก็เป็นเพราะเขาด้วยเบนก็พยายามแย้งว่ามันไม่ใช่ความผิดของนายและที่ฉันมานี่ก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละพวกเรากำลังถูกตามฆ่าบุกลินเองก็โดนหมายหัวและต่อไปก็คือพวกเราดาเลียสเนี่ยก็แทบจะไม่อยากเชื่อว่าเบนจะพูดมาอย่างนั้นไดโนเสาร์มันกินคนนะเบนมันเป็นสัตว์แต่เบนก็พยายามอธิบายเพิ่มว่าข้อมูลที่เขาได้มาค่อนข้างจะตรงเพ่งซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจากเว็บไซต์ดาร์กจูราสสิกชื่ออาจจะไม่น่าครบแต่ถ้าได้พบรับรองจะติดใจว่าแล้วเจ้าเบนเนี่ยก็พยายามเปิดเว็บไซต์ให้ดาเลียสดูจะจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเจ้าดาเลียสก็เลยขอหลักฐานแต่ว่ามันไม่มีอยู่แล้วครับดาเลียสก็ถอนหายใจและไล่เบนให้กลับบ้านไปซะนายคงว่างมากที่มาแกล้งฉันด้วยการโทรมาแล้วไม่พูดอ่ะถ้าว่าเบนเนี่ยไม่ได้โทรมาเลยฮะจะเอาแล้วใครโทรอ่ะครูเองเฮ้ยเงาเดินเสาอยู่ด้านหลังดาเลียสรีบปิดไฟในทันทีแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ทันแล้วเมื่อเจ้าเดินเสาที่ดุร้ายที่ในตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ของแรปเตอร์แต่กระโจนทะลุหน้าต่างเข้ามาขย่ำพวกเขาเกือบบอกขย่ำพวกเด็กๆโดยตัวของมันเนี่ยก็บุกเข้ามา2ตัวด้วยกันครับดาเลียสใช้ความสามารถพิเศษที่คล่องตัวไปหยิบเอาปืนยิงแห่เพื่อจับได้ตัวหนึ่งก่อนจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไข่ของมันเพื่อช่วยเบนและทั้ง2คนก็รีบวิ่งออกจากบ้านและคิดว่าตอนนี้คงจะปลอดภัยกันแล้วแต่คิดผิดคิดใหม่นะไอ้หนู
พราะด้านนอกนี่นะครับก็มีแรปเตอร์ดวงตาสีแดงตัวหนึ่งได้ดักรอทั้งสองคนอยู่ด้วยสวยแล้วในเรื่องราวทั้งหมดของจูราสสิกเวิลด์ Chaos Theory ตอนที่1 Aftershock ก็ได้จบลงไว้เพียงเท่านี้ช่วงพูดคุยหลังจบเอาละครับเรียกได้ว่าเริ่มต้นมาในตอนแรกก็มาเดือดๆกันซะแล้วกับประเด็นที่ว่าน้องบุ๊กลินเนี่ยได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เลยครับเรียกได้ว่าสร้างความกระสันอยากรู้อยากเห็นของเราจนแทบจะยิงยาวชุดเดียวให้จบเรื่องกันไปเลยแต่ก็รู้กันอยู่ว่าเราคงจะทำอย่างนั้นไม่ได้ในซีรีส์ The Camp ซีซั่นนี้เนี่ยทุกๆคนก็คงจะสังเกตเห็นกันอยู่แล้วว่าไม่ได้ใช้ชื่อว่า Camp Cretaceous แต่เป็นจูราสสิกเวิลด์ไปเลยและภาคนี้ก็คงจะเป็นภาคใหม่อย่าง Chaos Theory ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่มีภาคเดียวแน่นอนครับจบแล้วก็คงจะมีซีซั่น2และ3ต่อแน่นอนเอาเป็นว่ายังไงซะก็อย่าพึ่งไปนึกถึงตอนนั้นกันในช่วงนี้เนี่ยก็มาสนุกกับเรื่องราวของภาคใหม่นี้ด้วยกันจะดีกว่าและทางช่องของผมเองก็จะสปอยไปทีละตอนวันเว้นวันนะครับใครรอฟังได้เนี่ยก็รอส่วนใครที่รอไม่ไหวและอยากจะไปสนับสนุนNetflix ดูอันนี้ก็เหมาะสมอย่างมากใครชอบยังไงก็เอาตามแบบนั้นนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันรับรองว่าเดือดปุดๆแน่นอนฮะสุดท้ายก่อนไปอย่าลืมใช้นิ้วนิ่มๆกดปุ่มไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ชายด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายOh my God อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมีเสียวหัวใจ